สวัสดีค่ะอัปเดตทุกสินทรัพย์ในตลาดเช้านี้กับอาจารย์นิพนธ์กันค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยเปิดบวกมาแค่เล็กน้อยนะคะ1292ค่ะก็ไปอัปเดตนะคะตัวเซ็ต50รวมไปถึงทองคำกันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเราลองมาประเมินเรื่องอัพติกนะฮะติกที่เคยบอกไว้ว่าจะทำให้วอลุ่มตลาดหายไปเลยนะฮะที่เราเห็นไหมครับเปิดมาวอลุ่มแค่2,300เองนะฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยช็อตไม่ได้แล้วนะครับคนไทยถ้าจะช็อตนะต้องวางฝั่งออฟเฟอร์เท่านั้นนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการลากหุ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช็อตไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่วอลุ่มหายไปไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะฮะแต่เราจะอยู่ในตลาดที่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาต่อไปนะครับส่วนต่างชาติยังช็อตได้แบบปกตินะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าออเดอร์ต่างชาติที่ขายมาจากโบรกเกอร์ต่างชาติเนี่ยนะฮะที่ไม่มีสำนักงานสาขาในบ้านเราอ่ะเป็นการช็อตเซลล์หรือว่าเป็นที่เจ้าของหุ้นขายนะฮะระบบไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเชื่อว่าทำไม่ได้เชื่อว่าตรวจไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่ายอดช็อตเซลล์ที่หายไปนะฮะในช่วงของตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยเป็นยอดช็อตเซลล์ฝั่งคนไทยครับคราวนี้ถ้าผลที่มันออกมามันซึมแบบนี้นะมันก็จะทําให้วอลุ่มหายไปนะฮะคือหุ้นเนี่ยถ้ามันสูงกว่า variation เนี่ยมันต้องช็อตลงไปนะครับถ้ามันสูงกว่า variation เนี่ยมันก็จะถูกช็อตเหมือนกันนะฮะนะครับคือมันต้องลงอ่ะนะฮะคราวนี้กติกาของเรื่องช็อตเซลล์บ้านเราอ่ะมันไม่ได้กติกาสากลกติกาสากลก็คือว่าถ้าหุ้นมันขึ้นมาเกินขึ้นมาแล้วในจุดสูงสุดเนี่ยสมมติมันขึ้นมา100นะจะต่ำ80นะห้ามช็อตนะคือเขาไม่ให้ช็อตแล้วนะครับแต่เนื่องจากเรามีธุรกรรมแปลกๆนะฮะตอนหลังมันมีบล็อกถูกบล็อกเทรดอะไรมายุ่งไปหมดนะฮะจะไปห้ามการบอกว่าช็อตได้ฝั่งซ้ายได้เนี่ยฝั่งบิดได้เฉพาะธุรกรรมบล็อกเทรดนะซึ่งเป็นเรื่องของฟิวเจอร์มันก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันก็กลายเป็นอยู่ในจุดที่สับสนมากว่าคุณจะทำยังไงวะครับหุ้นแพงคุณจะลงไปก็ช็อตไม่ได้นะออกเกณฑ์มาอีกนะฮะว่าหุ้นที่ช็อตได้ต้องเป็นหุ้นขนาดที่มีแคป7,500 ล้านขึ้นไปใช่ไหมครับคราวนี้ก็สนุกสิหุ้นตัวเล็กๆก็จะปั่นกันสนุกเลยถูกไหมฮะคือปัญหาบ้านเรามีสองเรื่องคือปั่นหุ้นทําให้คนเสียหายกับช็อตเซลล์อ่ะแล้วทําให้คนเสียหายมีสองเรื่องนะฮะนะครับเพราะนั้นมันเกิดจากกติกาของเราที่มันไม่ได้เป็นสากลนะครับเพราะนั้นต่างชาติเขาก็มองแบบพี่มองอ่ะนะครับเพราะเขาจะเห็นว่าในตลาดแห่งนี้แม่งอยากมันเหมือนตลาดเผด็จการอ่ะนึกออกไหมฮะอยากจะแก้กฎอะไรก็กฎแต่กูไม่เอาตามมึงอ่ะกูจะเอาถ้าแบบว่ากูได้เปรียบอ่ะไม่ถึงว่าเผด็จการได้เปรียบอ่ะจะเอาแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นมันก็จะออกมาเป็นภาพที่เราเห็นเนี่ยแล้วว่ามันไม่มีวอลลุ่มก็อาจจะถูกใจใครบางคนที่พยายามที่จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาฮะ frequency trade อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ volume หายนึกออกไหมฮะ frequency trade เนี่ยเขาถามว่าเขาทำมาทำไมนะเขาทำมาเพื่อให้มันเกิดการเหวี่ยงในกรอบนะฮะเราเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้ลงเยอะนะก่อนที่จะมาโวยวายกันเรื่อง uptick เรื่องอะไรพวกนี้ตลาดหุ้นมันมีโซนของมันอยู่นะครับในโซน1,300-1,400เลยเนี่ยมันก็มีโซนอยู่นะฮะแต่สิ่งที่เขาทำฟรีพิซซี่เสร็จออกมาเนี่ยก็เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้มันเทรดแต่ราคาหุ้นไม่ได้ไปไหนนอกไปฮะเพื่อให้ตลาดมันเหมือนว่ามันคึกคักคราวนี้พอห้ามปั๊บนะฮะคือไอ้ตัวทั้งสองส่วนเนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนเลวผสมอยู่นะฮะค่ะนะครับแต่โดยกติกาของหุ้นเนี่ยถ้าเรามองดีๆว่าหุ้นเนี่ยมันถูกช็อตลงมาเราก็ต้องถามว่าหุ้นดีหรือหุ้นไม่ดีแต่เป็นหุ้นดีเราเป็นนักลงทุนหรือเปล่าเป็นนักลงทุนยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งดีใช่ไหมครับเพราะวันหนึ่งถ้าปัญหามันเป็นก็จะขึ้นสูงกว่าที่เราซื้อไว้ถูกไหมครับค่ะนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อหุ้นที่ไม่ดีแล้วมันลงคุณยิ่งซื้อก็ยิ่งลงคุณจะถือไปนานเท่าไหร่มันก็ลงนะฮะเราก็ต้องมาวัดกันด้วยนะครับ valuation ของตลาดไม่ใช่เรื่องราคาตลาดนะฮะค่ะซึ่งเราอ่ะไม่เคยพูดกับเรื่องนี้เลยเราก็จะบอกว่าถูกนะครับ AOT ถูกนะมันจะถูกได้ยังไง PE 50อ่ะถูกไหมตอน EA ขึ้นไปผมก็บอก EA ถูกนะแล้วตอนนี้พอ EA ลงมาคุณอธิบายได้หมดอะว่า EA เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคุณมาอธิบายตามหลังนะมันไม่ได้มีประโยชน์ไงแต่ถามว่ามันเป็นบุคลิกของตลาดหุ้นไทยครับที่เป็นแบบนี้มันมีแต่การเก็งกําไรนะครับการเล่นมันนี่เกมหลายๆหุ้นหลายๆตัวที่ลงมาตอนนี้นะครับมันนี่เกมเพื่อเล่นบทหนังคล้ายๆกัน
ฉันก็ถูกฟอสเซลหรอไหมค่ะทำหวยไปไล่ดูมาตั้งแต่ที่มาตลอดเลยสินะครับซึ่งเจ้าของหุ้นเนี่ยไม่ควรเล่นหุ้นอยู่แล้วทำไมถูกฟอสเซลกลายเป็นว่าไปถูกฟอสเซลในอีกระบบหนึ่งใช่ไหมครับเอาหุ้นจำนำซึ่งพี่เคยได้ยินว่าแบงก์ชาติก็ห้ามธนาคารรับจำนำหุ้นนะค่ะเพราะมันเคยเกิดปัญหาที่ห้าปกไฟแนนซ์รับจำนำหุ้นแล้วมันเจ๊งไงคือเอาหุ้นเนี่ยไปกู้ในฝั่งของเงินทุนแล้วก็มาวางมาร์จิ้นในฝั่งหลักทรัพย์แล้วก็ไปปั่นหุ้นไงแล้วสุดท้ายตลาดมันก็พังฮะนะครับอันนี้ที่บายให้ฟังว่าตลาดหุ้นเอาละเป็นไปตามที่กติกาของตลาดที่ออกมาแล้วคือซึมเงินไม่เข้าฝรั่งไม่เข้ามันก็จะเป็นตามยถากรรมละนะฮะคราวนี้ไทยเดือดร้อนนะโบรกเกอร์เริ่มเดือดร้อนใช่ไหมค่ะมาร์เก็ตติ้งเริ่มเดือดร้อนทําไงฮะเดี๋ยวสิ่งที่จะมานะอันนี้พี่ไม่ได้ว่านะเดี๋ยวหุ้นตัวเล็กมาครับปั่นกันมันเลยพอปั่นปั๊บก็ไปเจอกติกาของตลาดอีกที่เขาไม่ชอบให้มีการปั่นหุ้นใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เครื่องมือของการช็อตหุ้นตัวเล็กเนี่ยที่ต่ำกว่า7,500ก็ถูกถอดออกไปแล้วคือช็อตไม่ได้ถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นมันจะขึ้นแต่หุ้นตัวเล็กไงมันตลาดมันก็จะกลับไปเป็นตลาดฟองสบู่ในหุ้นตัวเล็กเหมือนเดิมไม่ใช่ว่ามันดีนะครับแต่มันตลาดพอทำแบบนี้มันก็กดช่องหนึ่งก็ไปเจออีกช่องหนึ่งแล้วถ้าคุณไปเจอห้องตัวเล็กแบบ YGG อ่ะฟอยฟองแล้วโดยหาสาเหตุไม่เจอว่ามันเกิดจากอะไรไงใช่ไหมครับก็ยังกำไรดีอยู่กำไรปีนี้ที่ไตรมาสหนึ่งก็โต5 ตังค์ปีที่แล้วถ้ารวม20 ตังค์สูงกว่าปีที่แล้วเท่าตัวเฮ้ยแต่ราคาหุ้นฟอสองฟอนี่ไงก็คือก็กลับมามันก็มาพูดถึงเรื่องอะไรในตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะก็พื้นฐานเนี่ยก็หุ้นมันแพงไงมีเหตุอะไรหุ้นที่กำไรโตอ่ะกว่าปีที่แล้ว100%น่ะแล้วราคาสองฟอแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือมันไม่ได้ดีจริงไงใช่ไหมครับถ้าดีจริงมันจะไม่มีคนจะต้องไปซื้อไงใช่ไหมครับเพราะนั้น YGG ไม่ใช่หุ้นที่ดีจริงไงนะครับเพราะนั้นแต่หุ้นไม่ดีจริงมันกำลังจะขึ้นแต่ตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะไม่ยอมปกติก.ล.ต.เขาก็ตั้งกฎมาเยอะนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยจะเป็นไงอ่ะหมวยจะเป็นไงครับเราไม่ต้องทำรายการต่อไปแล้วเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนื่องจากว่าปัญหาทุกคนก็พูดมาถึงไม่ครบก็พูดว่าตลาดหุ้นมีปัญหานู่นนี่นั่นรัฐบาลก็ออกมาทํานู่นนี่นั่นหมดแล้วแต่ตลาดหุ้นมันก็ไม่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะอะไรฮะเพราะพื้นฐานมันไงกับนิสัยคนเล่นไงทําให้คนอื่นเขาไม่มาเล่นด้วยกดคุณเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนกดไงคุณก็เปลี่ยนกดไงนะกติกาของตลาดหุ้นก็คือถ้าคุณจะเก่งกําไรนะเงินมากชนะเงินน้อยแต่ขายได้ป่ะคุณจะมาปั่นหุ้นตัวนี้คุณคิดว่าคุณปั่นไปแล้วคุณจะขายใครอ่ะแมงเม่าติดหุ้นหมดแล้วแมงเม่ารุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไปเล่นหุ้นต่ำเพิ่มหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่รู้จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปทําไมเพราะว่าเราไม่เคยให้คนซื้อหุ้นตั้งแต่หลุดมาจาก1,700นะครับก็จะมี KCE HANA นะฮะตอนนี้ก็เพิ่มเดลต้ามาอีกตัวหนึ่งก็แนะนำไปตามนะฮะแต่เมื่อหุ้นดีไปอยู่ในตลาดที่มันไม่ดีไปก็ไมเ่หนไืด้่อยหรอกก็มันไปไม่ได้อะไปก็โดนขายไปก็โดนขายอะไม่มีแรงส่งนะคะใช่ใช่ค่ะเห็นไหมครับว่า2 วันก่อนนะ EA ลงไม่ได้เกี่ยวกับเดลต้านะเดลต้าลงด้วยค่ะมันไม่มีมาตรฐานนะถูกไหมฮะคือมคัน่เปะ็นการเก็งกำไรแบบสั้นมากเพราะนั้นตลาดหุ้นจะขึ้นได้ไงเงินก็ไหลออกเพราะวันต่างชาติก็ขายอีกต่างชาติก็ช็อตอีกนะครับแต่สิ่งที่ปกติคือนักวิเคราะห์โบรกต่างๆก็ยังเชียร์ให้คนซื้อหุ้นค่ะประเด็นว่าตัวไหนจำนำเราทราบไหมไม่ใช่ประเด็นครับไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่มีใครรู้นะฮะมันจะรู้เมื่อมันเกิดเหตุนะฮะเพราะเขาไปจำนำนอกระบบอ่ะระบบของโบรกเกอร์เราไม่รู้นะฮะโบรกเกอร์ก็จะรู้เฉพาะที่จำนำอยู่ที่ตัวเองนะก็เอามาบอกไม่ได้ฮะเป็นความลับลูกค้าเพราะนั้นเราไม่มีทางรู้รู้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือหนึ่งหุ้นดีหรือเปล่าที่คุณถืออยู่นะครับถ้าหุ้นดีกําไรดีต้องวิ่งขึ้นเหมือน YGG อ่ะประกาศกำไรมาโตแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้นครับยืนอยู่ยืนมา2-3 ปีแล้วเป็นหุ้นอะไรเป็นหุ้น X เคยมาจาก99 ตังค์ขึ้นไป5 บาท 6 บาทก็ต้องลงกลับไปที่เก่าก็คือมีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนนะครับในหลักสูตรของ
หมวยที่มีทั้งหลายลักษณะเขาพูดถคึง่ะว่าหุ้นแยกเป็น3ประเภทค่ะนะครับมีหุ้นพื้นฐานที่เป็นกำไรแล้วก็หุ้นเอ็กนะฮะ YGG ก็เป็นหุ้นเอ็กหุ้นเอ็กไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับเป็นหุ้นที่8ยังไงก็ลงไปต่ำบาทแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกรอบนะฮะค่แะต่รอบนี้จะขึ้นได้ไหมอืมนะครับรอบนี้ตลาดหุ้นไทยจะกลับมาไหมนะฮะแต่ถ้าถามพี่ตอนนี้ในข้อมูลตอนนี้พูดกันอยู่นั่นแหละปัญหาของประเทศไทยแต่ไม่มีการแก้ไขแสดงว่าแก้ไม่ได้รู้ไหมฮะเศรษฐกิจไทยก็แก้ไม่ได้นุ่งก็แก้ไม่ได้นะครับพี่ว่าเหนื่อยแต่ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบของ1,100-1,400อะไรเนี่ยได้แต่สุดท้ายหลุด1,000ด้วยนะครับถ้าขึ้นโดยที่เอาเงินมาใส่เอากองทุนมาใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ไม่ได้บอกว่ากำไรของบริษัทจะโตได้ยังไงหรือว่าโตเฉพาะธนาคารเนี่ยแต่อย่างอื่นไม่โตแบบนี้นะค่ะเฮ้ยไปที่อื่นดีกว่าไหมไปซื้อ VDR เวียดนามดีกว่าไหมไปเกาหลีไหมไปอเมริกาไหมนะฮะแต่ภาพของการลงทุนในหุ้นตอนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะมันก็มีอัพไซด์น้อยแล้วอะนะครับเพราะนั้นตลาดในช่วงนี้คือพักเงินฮะแล้วซื้อตราสารหนี้ค่ะตราสารหนี้ยังไงก็ขึ้นถ้าดอกเบี้ยลงนะฮะถ้าคุณยังฝืนเล่นหุ้นไปอยู่นะฮะตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นสุดท้ายยังไงก็ขาดทุนไปเรื่อยๆครับค่ะอย่าครับคุณอาจจะดีใจเดี๋ยวขึ้นไป1,400คุณก็ดีใจไปเถอะนะฮะแล้วคุณก็ไปซื้อเพิ่มของเก่าที่ติดอยู่ก็ไม่ได้ขายใช่ไหมครับสุดท้ายก็ลงมาที่พันแถวๆนี้มาอีกไปไม่ได้นะฮะยิ่งไปยิ่งเสี่ยงยิ่งไปยิ่งเสี่ยงเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้บอกนะยิ่งการประกาศของงานประกาศมาว่าคนที่กำไรคือแบงค์นะคือของเราเนี่ยหมวยที่ดีอยู่เพราะว่าเรามีหุ้นที่เป็นน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับค่ะคือหุ้นน้ำมันเนี่ยมันขึ้นลงตามราคาน้ำมันโลกก็คือมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หุ้นน้ำมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่หุ้นน้ำมันพวกโรงกลั่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรฮะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแต่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มของคอมโมดิตี้ยางเยิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับโลกไอ้นี้มันยังมาเล่นเก็งกำไรเป็นรอบๆได้อยู่นะครับนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันคือคอมโมดิตี้เพราะนั้นตลาดหุ้นไทยคุณจะบอกว่าให้มันลงไปแรงๆเลยเนี่ยนะครับเหมือนญี่ปุ่นไม่มีคอมโมดิตี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเขาเรียกว่าไม่ตายแต่ไม่โตใครจะอยู่ก็จะต้องเล่นหุ้นคอมโมดิตี้สรุปอย่างนั้นไม่งั้นมันไม่มีทางรอดหรอกนะฮะหุ้นเดียวไม่ติดเพลนเนี่ยที่ต้องอาศัยแรงซื้อในประเทศนะครับก็อาจจะมีขึ้นในช่วงปลายปีเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะถ้าทำไปก็อาจจะกลุ่มค้าปลีกก็อาจจะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นจริงแปลว่ามันเป็นเงินแค่เครื่องเดียวถูกไหมฮะค่ะแล้วมันก็จบนะฮะมันไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของเราระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ภายในปี2ปีนะญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลา22ปีที่หุ้นทำบัตทอมแล้วเริ่มขึ้นจากนั้นอีก7-8 ปีต่อมาใช้เวลา20กว่าปีครั้งญี่ปุ่นมีโครงสร้างทางด้านการเงินคล้ายๆกับเรานะครับทุนสำรองระหว่างประเทศคนญี่ปุ่นก็ร่ำรวยนะตอนที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นลงนะครับคล้ายๆเรานะครับนักลงทุนในประเทศเราเองที่เป็นรายใหญ่ก็ไปลงทุนที่ต่างประเทศเหมือนญี่ปุ่นตอนนั้นก็อพยพไปลงทุนที่ต่างประเทศเหมือนกันคนก็อยู่ในยุคแก่เหมือนกันฮะแต่คนแก่ของญี่ปุ่นมีตังค์กับคนแก่บ้านเราไม่มีตังค์ก็เป็นปัญหาของเรื่องของภาครัฐที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุอีกหรือจะปล่อยให้เป็นหมูเป็นหมานะครับเห็นไหมครับว่าปัญหาของประเทศเราเขาเรียกมันแก่เป็นประเทศที่แก่แล้วอะรู้ไหมครับมันแล้วก็ยังไม่รู้ยังไม่ยอมรับว่าปัญหาคืออะไรนะครับมันก็แก้ไม่ได้นะฮะมีปัญหาเยอะภาคการเมืองก็เล่นแต่การเมืองนะฮะตอนนี้ก็ดีหน่อยไม่มาลงถนนนะครับค่ะก็แต่ก็นักการเมืองที่ได้มาก็ไม่มีคุณภาพคนมาเป็นรัฐมนตรีที่เก่งก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็พี่บอกตัวมาหากินภาครัฐนี่ก็ยากนะไม่มีอะไรให้แดกกันแล้วนะหมดละนะฮะกินกันไปหมดละนะครับมันไปทางไหนไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมันก็จะเป็นลักษณะของการซึมครับค่ะก็ดีที่หุ้นมันไม่ลงแรงมันทำให้คนบอกว่าเว้ยมันไม่ได้ลงเว้ยวันนี้แต่น้อยกูก็ขาดทุนเท่าเดิม 50% ไม่ได้เป็น 60-70% แต่มันก็ดีแค่นั้นทำไมเราไม่ปรับพอร์ตสัก 10% 20% ไปซื้อ DR DRX ในประเทศที่มันมีอนาคตดีอย่างซื้อ DR เวียดนามนะฮะ DRX วันนี้
DIS ก็เพิ่งขึ้นมาแรงๆก็เทสลาอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ลองไปศึกษาการลงทุนในต่างประเทศดูโดยซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยพี่พูดตลอดนะว่าอย่างน้อยมันยังมีโอกาสกำไร5% 10%ได้อยู่นะฮะก็ค่อยแก้ปัญหาทีละส่วนแล้วก็ขายหุ้นไทยออกไปเรื่อยๆนะฮะขายออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งปณิธานเลยว่ามันจะขึ้นไป1,500อะไรก็อย่าไปซื้อเพิ่มนะฮะเพราะโครงภาพใหญ่โครงใหญ่มันยังโอกาสที่จะขึ้นมันยากนะฮะเพราะไม่งั้นเราจะถูกต้มกบนะฮะเหมือนกับญี่ปุ่นที่ต้มกบอยู่แถว1,400เปิดสำแถว14,000ลงมาจาก32,000นะฮะกบอยู่แถว14,000กับ20,000เนี่ยนะครับอยู่7-8 ปีแล้วสุดท้ายลงไป7,500เนี่ยจะเป็นกลางๆคล้ายๆกันนะครับค่ะถ้าไม่เจอปัญหาญี่ปุ่นยังมีโตโยต้าฮอนด้ามิตซูบิชินะของเราไม่มีอะไรเลยนะค่ะนะครับเว้นแต่เรามาแก้เรื่องของเรื่องของเกษตรนะฮะนะครับแต่ถ้าเพอร์เจอร์ไปเรื่องไอ้ตัวไอ้โลกเทคอะไรเนี่ยนะเพอร์เจอร์ละเพอร์เจอร์นะฮะค่ะไปไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันปไรปะมาณเรนืี่้อยนๆะแบครับบนี้นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ